กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆกว่า464อัตรานะครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆเนี่ย11ตำแหน่งด้วยกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยรับในอัตราเท่าไหร่อย่างไรเราลองมาดูในรายละเอียดนะครับสำหรับตำแหน่งที่เขาเปิดรับ11ตำแหน่งเนี่ยก็ได้แก่1ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรับครั้งแรก162อัตรา2ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านเวชสถิติ1อัตรา3ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ19อัตรา4ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน47อัตรา5ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉิน13อัตรา6ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน48อัตรา7ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน100อัตรา8ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน43อัตรา9ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน5อัตรา10ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา11อัตรา11ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน15อัตรานะครับตรงนี้เป็นอัตราการบรรจุครั้งแรกนะครับซึ่งรวมแล้ว464อัตราด้วยกันนะครับต่อมาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบนะครับจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เขากำหนดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันปิดรับสมัครก็คือวันที่9พฤษภาคม2566นะครับจะต้องได้รับการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก่อนะครับซึ่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านเวชสถิตินักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการต้องผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ2เนี่ยตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าต้องสอบผ่านภาคกในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปนะครับสำหรับการรับสมัครสอบผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบท่านสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่11เมษายน2566ไปจนถึงวันที่9พฤษภาคม2566ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับตามขั้นตอนก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ mops.thaijobjob.com เลือกหัวข้อข้าราชการปี2566รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราจะสมัครสอบนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข